ิร์ดแคมป์ตัวเทพภาคคุมชัดปรับได้เต็มที่กับเอลกาโตเบสแคมป์สำหรับสตรีมเมอร์คนไหนนะคะที่กำลังตามหากล้องเว็บแคมดีๆไว้ใช้สักตัวต้องดูคลิปนี้เลยค่ะวันนี้นะคะครีมก็อยู่กับกล้องเว็บแคมที่มีความชัดระดับ Full HD กับเจ้าตัวนี้เลยค่ะเอลกาโตเฟสแคมนั่นเองนะคะเขามาพร้อมกับเลนส์ทั้งหมด8ชิ้นค่ะส่วนเซ็นเซอร์ของเขานะคะก็มาจาก Sony StarVis CMOS นั่นเองค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะคะเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อเหล่าสตรีมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างจากเว็บแคมทั่วไปนะคือเขาไม่มีไมค์ในตัวนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นกล้องแบบ 100% เลยนะคะเพื่อนๆซึ่งครีมถือว่าดีนะเพราะว่าปกติสตรีมเมอร์ส่วนมากใช่ไหมก็ไม่มีใครใช้ไมค์ในกล้องอยู่แล้วค่ะรวมไปถึงครีมด้วยนะคะการเชื่อมต่อเนี่ยก็ง่ายมากๆเสียบสายก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะสบายๆเรามาดูที่หน้ากล่องก่อนเลยนะคะนี่นอกจากเป็นรูปของกล้องเว็บแคมแล้วนะคะก็ยังมีสเปคคร่าวๆระบุไว้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นความชัดนะคะ Full HD 1080p นะคะแล้วก็60เฟรมค่ะ Low Latency นะคะก็คือการตอบสนองที่ต่ำค่ะแล้วก็จะมี Elgato Prime Lens นะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเลนส์ขนาด24มิลนะคะ f/2.4 นั่นเองค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะก็จะมีฟีเจอร์คร่าวๆบอกไว้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนคือว่าเขาจะมีกล้องเว็บแคมนะคะอยู่ในถุงผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีคู่มือมาให้ด้วยค่ะส่วนกล่องเล็กๆตรงนี้คืออ๋อทุกคนอันนี้เป็นสายเชื่อมต่อนะคะจะเป็นสาย USB Type C ค่ะเอาไว้เชื่อมต่อตัวกล้องกับคอมของเรานั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือกล้องเว็บแคมของเขานั่นเองค่ะก็คือดีไซน์ของเขานะคะจะมาในสีดำทั้งตัวแบบนี้ค่ะส่วนพื้นผิวของเขาจะเป็นพื้นผิวด้านนะคะเพื่อนๆวัสดุเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกค่ะเกือบทั้งตัวเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยคิมรู้สึกว่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากล้องเว็บแคมแบบปกติค่ะเพราะว่าด้านในของเขานะคะจะมีชิ้นเลนส์ที่มากกว่านะคะเพื่อคุณภาพของภาพที่ออกมาดีที่สุดนั่นเองค่ะและน้ำหนักของเขานะคะก็จะอยู่ที่96กรัมค่ะซึ่งคิมถือว่ามีขนาดที่เบานะคะและด้านหน้าของเขานะคะก็จะมีฝาครอบเลนส์มาให้ด้วยค่ะซึ่งฝาตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะถอดออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟแสดงสถานะเล็กๆค่ะซึ่งไฟของเขาจะเป็นสีน้ำเงินด้วยนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นโลโก้เอลกาโต้ที่เป็นเงาๆแบบนี้ค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีคำว่า Face Cam ค่ะด้านหลังของเขานะคะก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็น USB Type C แล้วก็บริเวณรอบๆนี้นะคะก็จะเป็นช่องระบายความร้อนค่ะและฐานตรงนี้นะคะก็เอาไว้หนีบกับหน้าจอค่ะหรือว่าใครอยากจะตั้งวางแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาดีไซน์ออกมาให้สามารถถอดได้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะถอดง่ายๆแบบนี้นะส่วนตรงนี้นะคะเราก็สามารถติดกับพวกอุปกรณ์ยึดกล้องได้ด้วยค่ะในส่วนของเจ้า Facecam ตัวนี้นะคะก็จะมีเลนส์ในตัวค่ะ8ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็น f/2.4 24มิลค่ะแล้วก็เคลือบสารกันสะท้อนมาให้ด้วยนะคะส่วนเซ็นเซอร์ของเขานะคะจะเป็น StarVis CMOS จากทาง Sony นั่นเองค่ะแล้วก็มุมมองของกล้องนะคะกว้างถึง82องศามี Heat Sink ระบายความร้อนในตัวมาให้ด้วยค่ะเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวว่ากล้องจะร้อนเลยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเจ้าตัวนี้ค่ะเขามาพร้อมกับชิปประมวลผลและก็เมมโมรีในตัวนะคะซึ่งจะช่วยจำการตั้งค่าต่างๆเวลาที่เพื่อนๆค่ะไปตั้งค่าผ่านโปรแกรม Camera Hub นั่นเองค่ะเรามาลองใช้โปรแกรม Camera Hub กันดีกว่านะคะว่าเขาเนี่ยสามารถปรับอะไรได้บ้างและนี่นะคะก็คือภาพจากกล้อง Elgato Facecam ค่ะและเราก็อยู่ในโปรแกรมนะคะของ Camera Hub ค่ะเพื่อนๆเรานะคะสามารถที่จะปรับซูมเข้าซูมออกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับคอนทราสต์ตรงนี้ก็ได้ปรับความอิ่มตัวของสีนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนี่ทุกคนปรับความเบอร์ความเข้มความชัดนี่อย่างนี้ได้หมดเลยอ่ะคิมขอปรับเบอร์ไว้ก่อนเนาะแล้วก็มี Shutter Speed ครับแล้วยังสามารถที่จะปรับอุณหภูมิของสีได้อีกด้วยเป็นแบบโทนร้อนแบบนี้หรือว่าโทนเย็นแล้วก็ปรับน้อยได้ด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะโอ้ยต้องบอกเลยนะว่าสวยมากเลยอ่ะโอ้ปรับอันนี้ดีกว่าโอ้และนี่นะคะก็คือภาพทั้งหมดค่ะของกล้องนะคะ Elgato Facecam นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับเจ้า Elgato Facecam ตัวนี้นะคะที่ครีมได้รีวิวไปค่ะต้องบอกเลยนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ฟังก์ชันแบบนี้นะถือได้ว่าเป็นกล้อง DSLR ดีๆเลยละค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะทั้งในเรื่องความคมชัดการปรับค่าสีต่างๆเหล่าสตรีมเมอร์คนไหนคะที่อยากได้กล้องเว็บแคมดีๆไว้ใช้สักตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าแล้วก็น่าโดนมากๆเลยค่ะขนาดครีมนะคะลองใช้เบื้องต้นแล้วยังรู้สึกว่าอยากได้เป็นเจ้าของเลยนะคะ
ส่วนราคาของเขานะคะก็จะอยู่ที่ 7,290 บาทรับประกันให้อีก2ปีนะคะคนไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.jib.co.th หรือแอปพลิเคชัน JIB ค่ะสั่งครบ 3,000 เรามีบริการส่งฟรีภายใน3ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสาร IT มาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ